ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พูดคุยกันให้กับพวกเราช่อง GMM 25ด้วยนะคะกิจสีภูมิเศษเราเคยสอนเขาไอ้มด IQ กับ EQ ไอ้ฟุกเกิร์กคนอ่ะมันเหนือพวกเราเยอะไอ้กิจมันสอนได้เลยว่าเคยไปวัด IQ EQ ไว้ไอ้ฟุกเกิร์กตอนโรงเรียนใช่ไหมเออมหาลัยมันมีให้วัดมันสูงสุดแกของรุ่นนั้นตั้งรุ่นแต่ว่ามันก็อาจจะแบบไม่รู้ว่าข้อสอบมันอาจจะอ่านเข้าใจมั้งเป็นภาษาอังกฤษอ่ะแล้วกิจบอกไอ้นี่เป็นคนที่แบบว่า IQ EQ สูงที่สุดในรุ่นน่ะแล้วอยู่กับเขาจริงแล้วบางคนก็อาจจะมองว่าฟุกเป็นคนที่แบบแต่เป็นคนที่เอ็กซ์เพิร์ทแต่ยังไม่เป็นคนไม่ได้เป็นคนเครียดอุ๊ยพี่ฟุกไม่เป็นคนเครียดสักนิดเลยค่ะไม่มีความเครียดเลยค่ะคือเวลาเขาหาข้อมูลเขาก็เหมือนหาแล้วสนุกไปกับมันอ่ะเขาก็จะแบบหาถามเพิ่มถามเพิ่มแล้วเหมือนเขาสนุกแต่เขาไม่คือยังไม่เห็นพี่ฟุกเครียดเลยค่ะตั้งแต่คบกันมายังไม่เห็นโมเมนต์เครียดของฟุกเลยหรอไม่มีค่ะไม่มีจริงๆอ่ะไม่มีเลยไม่มันมีนะแต่ว่าเราแค่เราอาจจะเครียดสั้นไม่รู้สึกว่าเขาเครียดใส่เมื่อไหร่เลยเพราะมันหาโซลูชันได้ง่ายมันรู้วิธีแก้ไงมันเป็นคนที่อย่างนี้ถ้าอะไรที่เราแก้ไม่ได้ใช่ป่ะเราก็คิดในใจว่าโอเคแก้ได้ไหมพยายามก่อนแล้วถ้ามันแก้ไม่ได้ตัดใจทันทีเพราะไม่งั้นอ่ะมันก็เครียดต่อไปเพราะทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วเราก็เลยเลิกคิดทันทีมันจะไม่วนต่อใช่ไม่วนคิดนับถือนับถือต้องนับถือคือบอกว่าอ่ะสมมติจะต้องเสียจะฟุ๊บคุณตัวนี้เสียแล้วทำไงก็ต้องปล่อยก็เสียใช่ไอ้พวกก็เสียไอ้ก็เสียไปคิดไปมันก็เหมือนตอนที่เราบอกคริปโตเสียไหมเสียก็เสียอ๋อระดับฟุกเกิร์กมันก็เสียคริปโตเหมือนกันเหรอเสียผมก็เสียเหรอโดนเหมือนกันเหรอเสียเสียเยอะเลยไหมเยอะหลายเจ็ดหลักเขาไม่พูดถึงดีกว่าแปดแปดหลักเหรอเพราะตอนณช่วงเวลานั้นเราคิดว่ามันเป็นการลงทุนที่น่าสนใจณตอนนั้นเราก็คิดว่ามันเป็นการลงทุนเดียวที่มันจะสามารถทำให้เราเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเกษียณได้เร็วขึ้นเป็น10ปีจากแผนเดิมเอาละไอสิ่งที่เมื่อกี้เราพูดกันมาน่ะมันรู้สึกว่ามันไม่ใกล้ตัวมนุษย์เงินเดือนไออย่างฉันเป็นมนุษย์เงินเดือนทุกคนที่รู้หลายๆคนเป็นมนุษย์เงินเดือนมนุษย์เงินเดือนที่มีเงินเดือนอย่างฉันน่ะไออย่างฉันเป็นมนุษย์เงินเดือนนะแกแต่จะเยอะหน่อยแต่ก็เป็นเงินเดือนใช่ไหมฉันก็กินเงินเดือนแกมี่อ่ะแหมเงินเดือนพี่มดดำมันนะนะพี่เซ็นเตอร์สิบตัวแม่ฉันถือเป็นมนุษย์เงินเดือนได้เก๋เนาะอ่ะไม่มีใครเนอะด้วยอ่ะเมื่อกี้อย่างฮะคือแบบเฮ้ยเนอะแล้วหันไปไม่มีใครเนอะด้วยมันก็แค่ส่วนเล็กๆของรายได้มันคือเงินเดือนไงมันก็ส่วนอื่นไงมันก็อื่นอ่ะมึงเป็นมนุษย์เงินเดือนพอใจยังก็ได้อ่ะยอมอ่ะกูยอมเป็นมนุษย์เงินเดือนก็ยอมมาแต่ทุกคนทีมมาเป็นมนุษย์เงินเดือนวันนี้แม่งคือเอาแค่แบบเดือนชนเดือนฉันจะทำไงที่วันนึงกูก็อยากจะเกษียณอยากจะแบบว่าทุกคนอยากจะเกษียณหมดจะทำยังไงจริงๆแล้วมันก็คือเราก็ต้อง no matter what เราต้องแบ่งส่วนที่เรามีอ่ะเก็บก่อนแล้วเราสำคัญที่สุดคืออยากเก็บนะต้องเอาไปลงทุนแล้วการเก็บอยู่เฉยๆถูกป่ะคือเก็บอยู่เฉยมันหาย 7% ต่อปีไงหรืออาจจะน้อยกว่านั้นในช่วงบางช่วงใช่มั้ยฮะแต่ว่าสำคัญที่สุดคือเราต้องเอาไปลงทุนทีนี้ปัญหาคือเอาไปลงทุนอะไรอะไรล่ะก็คืออย่างแรกเราก็ควรจะหาความรู้เพิ่มเติมว่าเราเนี่ยถนัดด้านไหนอย่างผมอ่ะถนัดหุ้นผมก็ลงทุนในหุ้นซึ่งที่ผ่านมาผลประกอบการต่อปีมันก็เกิน 20-30% ก็ต้องไปดูว่าบริษัทอะไรใช่หมายถึงว่าเราก็อาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆสมมุติ 2-3 ปีบริษัทนี้น่าจะจบแล้วเนอะหมายถึงว่ามันน่าจะขึ้นมาเยอะแล้วอาจจะออกไปอีกบริษัทหนึ่งที่ใหม่ๆหาบริษัทที่เราอยากจะเป็นผู้ถือหุ้นอยากเป็นเจ้าของแล้วไปซื้อถ้าคิดว่าเขาดีจนหลับอยากเป็นเจ้าของให้ไปซื้อแค่นั้นเองแล้วก็อย่างน้อยนะ worst case มันจะได้ปันผลแบบ 3-4% ไม่รวมกับราคาที่มันขึ้นนึกออกไหมหรือไม่ต้องคิดเยอะถ้ามีตังผ่อนคอนโดก็อาจจะผ่อนไปปีนึงสมมติไปซื้อมา10ล้านในอีกและเซฟ20ปีข้างหน้าก็มันก็จะขึ้นประมาณ 8% ต่อปีอันนี้เรื่องจริง มันก็จะไปถึงจุดๆนั้นอยู่ดีทุกอย่างมันมีวิธีเราค่อยๆเริ่มทีละนิดก็ได้คำว่าเก็บไม่ใช่เก็บเงินสดแต่เก็บอาจจะแบบว่านี่อ่ะไปลงทุนในที่ต่างๆลงที่เราถนัดที่เราสนใจและถนัดคิดไม่ออกทองก็ได้ง่ายๆแบบนี้ไม่ต้องทองก็ได้ทองอาจจะไม่ได้ขึ้นเยอะขนาดนั้นแต่โดยส่วนรวมก็น่าจะดีกว่าฝากแบงค์มันก็น่าจะดีกว่าฝากแบงค์ทั้งหมดทั้งหมดวันนี้อะสิ่งนึงที่ฟุกเคยสอนทุกคนว่าคนที่เขารวยเขาไม่ได้รวยมาจากการประหยัดไม่ใช่มันมาจากการหาอาชีพที่2ที่3หรือมีรายได้ที่เสริมคืออย่างแรกเลยทุกคนน่ะจะคิดเหมือนกันหมดบอกว่าเฮ้ยมันใช้ไม่พอจะเก็บได้ยังไงก็นั่นก็คือแปลว่าคุณก็ต้องหาอาชีพเสริมนะเพราะว่าแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือที่ผมจะบอกคือถ้าเกิดมันใช้ไม่พอแล้วมันเก็บไม่ได้อะเก็บไปก่อนเลยเพราะยังไงมันก็ใช้ไม่พออยู่ดีเดี๋ยวถึงเวลามันพอเองอะไรนะเก็บไปก่อนเงินเนี่ยเงินอะถ้าสมมติเรายังใช้ไม่พอให้เก็บไปก่อนเลยเดี๋ยวมันพอเอง
จริงจริงวะเอ้าคือเราจะคิดว่าเราเดี๋ยวมันคืออย่างนี้เพราะทุกอย่างมันจะมีวอนกับนีดเว้ยคนเราอ่ะมันจะมีอยากได้กับจำเป็นแล้วไอ้คำว่าอยากได้กับจำเป็นบางทีนะมันเป็นเส้นบางๆที่คนเราอ่ะดูไม่ออกเมื่อเราอยากได้อะไรมากมันจะกลายเป็นจำเป็นทันทีจริงจริงมันไม่ได้จำเป็นแต่ถ้าเกิดเราไม่มีเงินมันก็จะซื้อไม่ได้เองเอาไปลงทุนก่อนเลยต่อเดือนคือสมมติเก็บ 20% ก็เอาไปลงก่อนเลยเข้าหุ้นบังคับตัวเองเลยว่า 20% ของรายได้เก็บก่อนเลยแล้วไม่ต้องเอาออกเลยอย่างผมเนี่ยเอาเข้าพอร์ตหุ้นคือไม่เคยออกแม้แต่บาทเดียวก็เอาเข้าไปก่อนก็หลับตาไปไม่มีเดี๋ยวถ้ามันหมดก็ต้องหาเงินมาเดี๋ยวไม่มีตังค์ใช้เดี๋ยวมันก็หาตังค์ได้เองสุดท้ายสู้กับกิเลสตัวเองแหละใช่สู้กับกิเลสตัวเองล้วนๆนี่กับวันก็เหมือนกับหุ้นถ้ามันยังตกอยู่มันก็อย่าไปมองมันอย่าไปมองมันต้องปล่อยวันมันก็ต้องขึ้นก็ไม่เสมอไปไม่เสมอไปท่านสอนกูอย่างนี้ถ้าตัวที่ไม่ดีอยู่ในตัวต้องรู้จักธุรกิจด้วยถ้าตัวที่เราคิดว่ามันไม่ดีแล้วอ่ะบางทีถ้าเราโดนแล้วก็ต้องยอมตัดทิ้งใช่ๆต้องยอมบ้างแล้วแต่เพราะว่าเงินเดือน 20,000 สมมติวันเนี้ยเลสเซเดี๋ยวอีกหน่อยเราอาจจะได้เอาคุณสตาร์ทจากเพิ่งเริ่มงานละ15,000 อ่ะแต่ว่า15,000วันละ600อ่ะอีกหน่อยเอาปัจจุบันนี่แหละ15,000อ่ะอีกหน่อยหาเสียงหน่อยเอา800แล้วนะฉันเป็นดาราค่ะต้องไม่ได้18,000ปริญญาตรี18,000เป็นไม่ได้18,000จะทำยังไงอ่ะ20,000อ่ะก็จริงๆแล้วมันก็เริ่มต้นเหมือนกันหมดว่าเราต้องพยายามอย่า lift above your mean ก็คือให้มันอย่าให้มันเกินไปจากที่เราหาได้เราต้องพยายาม lift below our mean คืออยู่ให้ต่ำกว่าเกณฑ์เมื่อทำได้ปั๊บเราก็จะมีเงินเก็บแล้วก็เอาเงินเก็บมาลงทุนทุกอย่างมันเริ่มเหมือนกันหมดพยายามอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนที่สูงกว่าใช่ให้เปรียบเทียบคนที่เท่ากันหรือต่ำกว่าอย่าพยายามไปดู IG แล้วก็หุ้ยร้านนี้น่ากินจังเลยอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะแบบอยากไปกินก็ง่ายๆคือประมาณตนเองแล้วกันนะแล้วก็อย่าประมาทกับการใช้ชีวิตใช่มันต้องมีช่วงจังหวะชีวิตอาจจะหลายปีหน่อยในตอนแรกๆที่มันต้องเก็บเนี่ยแล้วพอผ่านจุดๆนั้นไม่ได้ชีวิตมันจะง่ายขึ้นแต่ก็ไม่ได้เก็บอยู่เฉยๆไม่เก็บธนาคารเก็บด้วยการลงทุนเก็บแล้วลงทุนแล้วเดี๋ยวมันส่งผลให้กูเองแล้วในช่วงแรกถ้ามันโดนบ้างอย่าไปเสียใจเพราะจริงๆค่าเรียนแพงกว่านี้ดูละครซีรีส์ซิตคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอป 1D